ีใครเชื่อผมเท่าไหร่ถูกไหมแล้วสุดท้ายตลาดก็ค่อยๆต่อจิ๊กซอว์ให้เราเห็นภาพที่ผมเห็นแต่คุณอาจจะไม่เห็นใช้คำนี้แหละดีกว่าเพราะส่วนใหญ่ก็เต้งช็อตกับขายหุ้นกันมาตลอดมันสะท้อนตั้งนานแล้วล่ะครับตั้งแต่วันที่28ธันวารายย่อยช็อตซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์300,000กว่าสัญญานะแล้วข้ามมาวันที่2มกราเนี่ยมีอีก200,000สัญญารวมๆเกือบ500,000อะแต่ช่วงที่ตลาดรีบาวด์ขับเรื่อยๆก็จำนวนปิดซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์ก็ค่อยๆทยอยลดลงเข้าใจว่าเป็นการปิดทำกำไรแบบโดนบังคับให้ปิดนะเราไม่อยากใช้คำทำร้ายจิตใจว่าขาดทุนแล้วโดนบังคับปิดขอให้เป็นการปิดที่ทำกำไรแล้วกันแต่มันก็คงยากอะเพราะคุณช็อตไว้แล้วคุณมาปิดตอนมันรีบาวมันดีดใช่ไหมไม่ได้รีบาวเล็กๆดีดแรงด้วยแผนของเราคือเราเปิดลองตั้งแต่เปิดลองด้วยสัญญาณพี่13ตั้งแต่วันที่4มกราคมนะครับจากแนว1033อ่ะเพราะงั้นถ้าคุณอ่านแผนซึ่งผมบอกตอนตลาดแดงๆนะคุณก็ควรจะมีทุนอยู่แถว1033 1035ไม่น่าเกินเนี้ยเพราะจังหวะไซด์เวย์ตรงแถว1034บวกลบอะไซด์เวย์อยู่นานมากมีเวลาให้คุณเก็บสะสมจำนวนสัญญาอยู่แล้วแล้วผมบอกว่าเป้าหมายระยะสั้นมา1039แต่เช้าวันนั้นมันปิดเที่ยงมันปิดเกินถูกไหมผมก็เลยบอกคุณว่างั้นบ่ายคุณรันไปเลยไม่ต้องปิดแล้วผมก็บอกคุณว่าเรารันยาวละเราจะมองกันที่100-200จุดเป็นไปได้หรอนะครับเป็นไปได้ณตอนนี้ยังเป็นไปได้นะมันจะเป็นไปได้ยังไงมันจะเป็นไปได้ยังไงอ้าวใส่ channel ให้มันวิ่งหน่อยนะครับมันจะเป็นไปได้เมื่อมันเบรก channel นี้ขึ้นมาถ้าเมื่อไหร่มันเบรกขึ้นมาได้เนี่ยมันก็จะพ้นแนวโน้มทางลงอันนี้ถูกไหมแถวๆนี้เท่าไหร่อยากรู้ไหมแถวๆนี้เท่าไหร่แถวๆนี้เท่าไหร่ประมาณนี้นะครับประมาณ1077เบรกขึ้นมาได้เมื่อไหร่ก็วิ่งยาวแล้วนะเพราะงั้นถ้าคุณยังถัวช็อตอยู่คุณจะตับแตกตายนะครับเหตุการณ์เหมือนสิงหา60จะเกิดนะเอาแผนที่ทำไว้มาดูหน่อยดีกว่าเราทำแผนอันไหนไว้เราทำแผนเราทำแผนเอาไว้เมื่อเช้านะครับเก็บไฟล์ไม่เป็นระเบียบหาไม่เจอสักครู่สักครู่อันนี้เป็นฟิวเจอร์กับออปชันจริงๆผมเก็บออปชันขึ้นมานะผมไม่ได้เทรดฟิวเจอร์เพราะว่าช่วงนั้นตลาดแดงๆถึงจะมั่นใจในพี่13ก็ออปชันดีกว่ามันลิมิตลอสจริงๆช่วงที่ลงๆแล้วคนกลัวตั้งแต่คริสต์มาสอ่ะผมทยอยเก็บลองคอออปชันมาตลอดพอร์ตใหญ่พอร์ตเล็กผมเก็บหมดนะพอร์ตหลักไม่ว่ากี่หลักก็เอามาเก็บลองคอออปชันทั้งหมดไม่รู้จะได้หรือโดนนะแต่ตอนนี้ก็ได้อยู่ละบางพอร์ตได้บางพอร์ตโดนอยู่นิดหน่อย
แต่ไอ้ที่ได้มันเป็นจำนวนเยอะกว่าก็หวังว่าน่าจะเป็นปีหมูทองของผมกับของนักลงทุนบ้างหลังจากที่เจ็บปวดกันมาจากปีที่แล้วนะครับเราลอง1033เมื่อวันที่4/01/19นะครับระยะยาวเรามองจากตรงนี้ไปที่บวก100จุดอะ1133กับ1233คือ200จุดแต่เช้าวันนี้มาดูระยะใกล้ก่อนมันจะมีแนวต้านสำคัญอยู่ที่1068 1070ถ้าไม่ผ่านตรงนี้มันพักก่อนนะครับแล้วเมื่อไหร่มัน break out channel นี้ขึ้นไปก็มันวิ่งยาวละแผนนี้ชัดเจนนะผมบอกลอง1033 stop 1030ไม่มีทางโดน stop ถ้าทำตามแผนนี้แล้วคุณต้องได้แล้วผมจะบอกตลอดว่าอยู่ให้นิ่งพยายามหัดรันขึ้นมาบ้างเวลาขาดทุนยอมขาดทุนหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านได้อมได้พอกำไรทำไมไม่กล้าอมใช่ไหมฮะทำไมไม่กล้าถือแก้คำว่าอมเป็นถือดีกว่าทำไมไม่กล้าถือก็พยายามถือไปนะเงินมันเข้ามาแล้วแน่นอนนะผมบอกคุณมาตลอดตั้งแต่คริสต์มาสแต่ว่าไม่ค่อยมีใครเชื่อผมเท่าไหร่ตลาดหุ้นมันดีอยู่อย่างคุณไม่ต้องไปเถียงใครให้ตลาดมันบอกเองว่าใครถูกใครผิดนะครับมันดีตรงเนี้ยเพราะงั้นใครมาบอกให้ผมช็อตหรือล้างพอร์ตในช่วงที่ผ่านมาก็ต้องเข้าใจไว้ด้วยว่าคุณไม่ถูกนะ ในเมื่อคุณยังทำไม่ถูกเลยคุณก็ไม่ควรไปเที่ยวแนะนำใครนะครับนะโดยเฉพาะผมอธิบายได้ว่าทำไมมันขึ้นแต่คุณอธิบายไม่ได้คุณใช้ความรู้สึกเอาตอนตลาดแดงๆคุณไปดูหุ้น Apple ตกไปดูดาวโจนร่วงแต่พอผมถามกลับว่าแล้วเซตตรงนี้ PE เท่าไหร่ PBV เท่าไหร่ลงทุนในเซตหน้าตลาดตรงนี้ผลตอบแทนเท่าไหร่คุณตอบไม่ได้แต่คุณมีหุ้นอยู่เมืองไทยมันตลกไหมคุณไม่ดูในสูงที่คุณอยู่คุณไปตกใจดาวโจนมั่งตกใจ Apple มั่งแล้วเต้นทั้งวันเช้าไหนดาวโจนติดลบก็เอาละมาละลองนั่งพิจารณาดีๆว่าคุณลงทุนที่ไหนพื้นฐานมันเป็นยังไงเทคนิคอลมันเป็นยังไงฟันโฟลเข้ามาไหมดูรอบๆด้านฟิลิปปินส์อินโดเขาเข้ามาทำไมเรายังไม่เข้าต่างชาติขายหุ้นจริงแต่ลองฟิวเจอร์มันอธิบายได้ด้วยภาวะแบ็กวอร์เดชั่นเมื่อฟิวเจอร์มันถูกกว่าสปอตเขาถึงขายสปอตมาซื้อฟิวเจอร์แล้วพอเขาสะสมได้ที่เดี๋ยวเขาก็จะซื้อหุ้นกลับเข้ามาแล้วตามทฤษฎีเนี่ยมันจะวิ่งขึ้นไปด้วยกันจน settlement date นั่นแหละ settlement date คือวันรองสุดท้ายของวันสุดท้ายของวันทำการ series H19 เนี่ยมันคือวันที่28มีนาคมนะครับมันก็จะวิ่งยาวมาดูหุ้นบ้างสรุปนะถ้ามันเปิดเนี่ยให้ระวังโต1068 1070นะครับสำหรับคนมีลองระยะสั้นแต่สำหรับถ้าคุณมากับผมคุณก็นั่งยิ้มไปไม่ต้องทำอะไรทีนี้ขาช็อตจะโหดร้ายมากถ้าสิ้นวันมันปิดในกรอบ1070-1078นะเพราะมันลงยากแล้วมันไปยาวแล้วมีโอกาสเบรกเอาท์แล้วขึ้นยาวเลยขาช็อตจะรอดก็ต่อเมื่อมันเทสตรงเนี้ย1068-1070แล้วหมดแรงนะครับก็ขอเอาใจช่วยนะถึงผมจะถูกทางผมก็ไม่อยากกินตังคุณหรอกเพราะเวลาผมผิดผมก็ไม่อยากให้ใครมากินตังผมไม่มีเทพเซียนในตลาดนะครับอธิบายอะไรได้ล่วงหน้าเหมือนที่ผมทำให้ดูคุณเห็นใช่ไหมผมบอก4โมงจะขึ้น11โมงจะขึ้นมันก็มาก็ยังโดนตลาดฟาดเอาแรงๆเสียหายเป็นแสนเป็นล้านก็โดนมาแล้วคุณจะไปเชื่ออะไรกับใครที่อธิบายอะไรไม่ได้เลยแล้วมาแปะกำไรให้คุณดูทุกวันช่วงคริสต์มาสอะเห็นมีแต่ให้เด้งช็อตกับล้างพอร์ตทั้งนั้นแล้วก็บอกว่าจะเป็นปีหมูสังหารหมูนรกหมูโหดร้ายอะไรเงี้ยแต่ช่วงนี้เริ่มเปลี่ยนแล้วอยู่ๆก็มีหุ้นมีลองฟิวเจอร์กันมามันก็ไปเปิดตอนไหนเทพเซียนไม่เคยผิดไงบังเอิญเพจผมไม่ใช่เทพเซียนผมเป็นคนธรรมดาไม่ใช่โค้ดด้วยผมไม่ชอบคำว่าโค้ดนะผมก็เป็นนักลงทุนเหมือนคุณอะมีได้มีโดนมีขาดทุนมีกำไรเวลา
กำไรก็ให้มันได้ให้เยอะตอนนี้เราเปิดมาจุดสวยก็รันขึ้นไปสิเราหวัง100 จุดก็หวังตอนเสียหายให้น้อยนะครับก็เท่านี้ทีนี้มาดูหุ้นบ้างทรงเนี้ยมันจะเป็นการกลับตัวอย่างนี้1 2 3 4 5หุ้นพวกนี้มันจะเป็นทรงนี้ถ้าใครเคยเรียนกับผมจะทราบว่านี่เรียกว่า Tight to Buy นี่สอนไว้ตั้งแต่สมัยรุ่นแรกๆเลย Tight to Buy นะครับมันจะมีทรงกลับตัวแบบนี้ตัวที่น่าสนใจก็คือกลุ่ม Resource and Energy ก็คือพวกพลังงานบ้านปูคุณจะเห็นว่าบ้านปูวิ่งแล้ว Resource คือพวกทำเหมืองอ่ะบ้านปูวิ่งลานนาวิ่งนะแล้วก็กลุ่มพลังงานนะครับกลุ่มพี่ก็จีอ่ะกลุ่มปตท.นั่นแหละมาหมดนั่นแหละกลุ่มโรงกลั่นถ้าคุณฟังสัมมนาฟรีวันแรกอ่ะเพราะผมเป็นห่วงยอดช็อตของรายย่อย300,000 กว่าคนเนี่ยวันที่1เนี่ยตลาดยังไม่เปิดผมก็เลยจัดสัมมนาฟรีถ้าใครได้ฟังก็ต้องถูกทางแล้วก็ต้องได้ท็อปกับต่อพอมาล่าสุดมาลีก็ขึ้นถูกไหมทำไมมาจัดสัมมนาปีนี้ปีชงครับผมมาเสงเพราะงั้นถ้าอะไรที่ทำแล้วพอได้ประโยชน์กับคนอื่นมันก็น่าจะส่งผลกลับมาที่เรานะ หวังช่วยผู้อื่นเพื่อช่วยตัวเองกลับมาทีนี้ตัวม้ามืดไอเนี้ยน่าสนใจนะถ้าตัวเล็กตัวกลางเนี่ยต็อกกับวินเนอร์เนี่ยลองตามดูนะครับไอนี้หุ้นเนลซิง JCM ก็มีสายว่าจะมาอยู่นะ Smart ก็ควรจะฟื้นรีบาวได้แรงบ้างนะครับ CPT วิ่งไปแล้วแต่ว่าวิ่งไวลงไวนะครับไม่ได้แนะนำซื้ออันนี้มาจากโปรแกรมนะมันบอกบายนี่หว่าคุณจะบายก็บายนะผมไม่ได้แนะนำนะโปรแกรมมันบอกคุณเอาคน100 คนมาสแกนก็ได้แบบนี้นะเพราะงั้นจะบอกว่าผมชี้นำก็ไม่ได้ AU เดี่ยงอยู่นานก็ควรจะฟื้นนะครับก็เอาไว้เท่านี้แล้วคืนนี้ผมมีจัดสัมมนาฟรีนะออนไลน์อันเนี้ยจะเป็นเนื้อหาเยอะอธิบายละเอียดทำไมคิดว่าเซตจะขึ้น100-200 จุดฟิวเจอร์กับออปชันเอาไงดีเอามาใส่คู่กันให้มันรันยาวๆไปสู่เป้าหมาย100-200 จุดทีนี้หุ้นที่น่าสนใจล่ะถ้าเกิดมันขึ้น100-200 จุดคุณควรจะเก็บอะไรไว้ในพอร์ตเพื่อจะรันไปยาวๆก็มาเจอกันอีกงานคือวันที่2 กุมภาพันธ์ผมมีไปพูดให้ Financier Hero ซึ่งผมเคยไปมาเมื่อปีที่แล้วตอนตุลาก็น่าจะได้ประโยชน์กันตอนนั้นคน 5-600 คนนะเต็มเลยใช่ไหมรอบนี้ก็หวังว่าจะมา 5-600 คนอีกนะครับอย่างน้อยไม่ได้ประโยชน์ก็เอาถุงไปใส่ขนมกับกินกาแฟแล้วกันนะผมก็ว่าจะเอาไปเนี่ยลงทะเบียนที่นี่นะครับที่หน้าเพจหรือที่เว็บ Financier นะครับแล้วก็เจอกับพี่เอนุสราแล้วก็ผมนะครับเอาไว้เท่านี้แหละครับอ้อนิดนึงทองมันควรจะไปไม่รอดนะครับใครเทรดทองอยู่ไม่ใช่ follow buy แล้วแถวเนี้ยแถว1290-1300เนี่ยพูดถึงทองนอกนะไม่ใช่ทองไทยนะเนี่ยเพราะอะไรเพราะทองมันเป็น safe havenไม่ใช่เฮเว่นนะเฮเว่นมันคือสวรรค์เฮเว่นออกเสียงคนละเสียงนะครับก็เซฟเฮเว่นมันจะโอเคเมื่อคนหนีจากริสแอสเซทก็คือพวกตลาดหุ้นเงินมันถึงเข้ามาไงในช่วงที่คุณทรัมป์พยายามสร้างความปั่นป่วนให้ตลาดพอทุกอย่างคลี่คลายเงินมันก็
ไหลมาสู่สิ่งที่มีผลตอบแทนมากกว่าก็คือตลาดหุ้นเพราะฉะนั้นทองเนี่ยให้ระวังแถวแถวนี้ไม่ใช่ follow ลองนะคุณไม่ช็อตก็ไม่ใช่ลองอะนะช็อตไม่ช็อตเรื่องของคุณผมไม่ได้แนะนำแต่มันมีสัญญาณ bearish divergence เห็นไหมแล้วแถวนี้มัน 61.8 เนี่ยจาก swing AB เนี่ยเพราะงั้นมันไม่น่าผ่านหรอกทีนี้ถ้าใช่คุณจะเห็นทองลงแรงๆภายในสัปดาห์นี้แล้วเงินจะดันเข้ามาที่ตลาดหุ้นตลาดหุ้นก็ควรจะขึ้นแรงๆทั่วโลกเลยนะครับอยากรู้ละเอียดมาลงทะเบียนฟรีคืนนี้2ทุ่มลงทะเบียนฟรีคืนนี้2ทุ่มนะครับไม่ได้ลองมาจาก1033อายไหมครับอายนะครับอายครับอายนะนี่เขียนชัดเจนเลยเป้าหมาย100 200จุดตั้งเป้าหมายให้ไกลไปถึงไม่ถึงอีกเรื่องนึงแต่อย่างน้อยก็กำไรแล้วถึงไม่ได้เป้าก็อยู่ท่ามกลางดวงดาวเคยได้ยินไหมถึงไม่ถึงเป้าหมายแต่หวังไว้ไกลก็ถึงพลาดก็ตกหล่นอยู่ท่ามกลางดวงดาวอันนี้ฟรีมาลงทะเบียนแต่รอบนี้ผมใส่พาสเวิร์ดล็อกไว้ด้วยเพราะงั้นเพราะอยากให้เป็นคนที่สนใจจริงๆเพราะบางคนมาฟังแล้วก็เปิดหนังดูไปด้วยจะมาฟังทำไมใช่ไหมก็มาลงทะเบียนแจ้งอีเมลไว้นะครับเท่านี้นะครับขอบคุณครับ